ครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่องระบบสมการในระดับชั้นเกรดนายถ้าพร้อมแล้วมารับชมเนื้อหากันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก่อนสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวตัวแปรของเราจะต้องมี2ตัวซึ่งในที่นี้จะแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร x และตัวแปร y และดีกรีของตัวแปรต้องเป็น1หรือเลขชี้นำของตัวแปร x และ y ต้องมีค่าเป็น1เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปทั่วไปของสมการเชิงเส้นของเราสมการเราจะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวและ a และ b ต้องไม่เป็น0พร้อมกันอีกครั้งครับสมการเราจะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวและ a และ b ต้องไม่เป็น0พร้อมกันเดี๋ยวเรามาหาค่าคงตัวหรือค่า a b c ของเรากันมาดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นข้อ1 3x บวก 2y บวก 5 เท่ากับ 0 3x บวก 2y บวก 5 เท่ากับ 0เมื่อกี้สมการเราอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก 4 เท่ากับ 0ทีนี้เรามาดูเราจะได้ค่า a เราเท่ากับ3ทำไมค่า a เราเท่ากับ3ก็คือa มันจะอยู่คู่กับ x ใช่ไหมหน้า x เป็น3แสดงว่าค่าคงตัวของค่า a ก็คือ3ต่อไป b เท่ากับ2 b ก็คือค่าคงตัวที่อยู่กับ y หน้า y เป็น2แสดงว่าค่าคงตัว b ของเราต้องเท่ากับ2สุดท้าย c เท่ากับ5ก็คือบวก4 c เราก็คือ5นี่ทีนี้เรามาดูข้อ2กันข้อ2 xลบ 7y ลบ 10 เท่ากับ 0 ทีนี้มาดู a เราเท่ากับ 1 เพราะว่าหน้า x ของเราเป็น 1 มีค่าเป็นบวกต่อไป b เราเท่ากับลบ 7 ก็คือหน้า y เรามีค่าเป็นลบ 7 แสดงว่า b เราจะได้ลบ 7 ต่อไป c เท่ากับลบ 10 เห็นไหมตัวนี้คือ c c เรามีค่าเป็นลบก็คือลบ 10 เราก็เลยได้ c เท่ากับลบ 10เดี๋ยวเรามาดูคู่อันดับ a b จะสอดคล้องกับสมการ a x บวก b y บวก c เท่ากับ0ก็ต่อเมื่อเราแทนค่า x ด้วย a และแทนค่า y ด้วย b ในสมการ a x บวก b y บวก c เท่ากับ0แล้วจะทำให้สมการเป็นจริงเราเรียกคู่อันดับ a และ b หรือคู่อันดับ x และ y ว่าคำตอบของสมการเชิงเส้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงหาคำตอบของสมการเชิงเส้นเขาให้สมการมาคือ 2x บวก y ลบ 4 เท่ากับ 0เขาให้พิจารณา x และ y ที่สอดคล้องกับสมการนี้ทีนี้ค่า x ตัวนี้เราเป็นคนกำหนดเองจะกำหนดเป็นลบ1 0 1 2 3 4ก็ได้แต่ว่าเราต้องกำหนดให้มันสอดคล้องกันให้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ทีนี้ถ้า x เป็นลบ1แล้ว y เป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้สมการนี้กลายเป็น0ถ้า x เป็นลบ1 y จะต้องเป็น6เพื่อจะทำให้สมการนี้กลายเป็น0ต่อไปถ้า x เป็น0 y จะต้องเป็น4ถ้า x เป็น1 y ต้องเป็น2ถ้า x เป็น2 y ต้องเป็น0ถ้า x เป็น3 y ต้องเป็นลบ2สุดท้ายถ้า x เป็น4 y จะต้องเป็นลบ4นี้จากตารางคู่อันดับ x และ y ที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นของสมการ 2x บวก y ลบ4เท่ากับ0จะได้แก่คู่อันดับลบ1และ6 0และ4 1และ2
2และ0 3และลบ2 4และลบ4และยังมีคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนี้อีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเมื่อกี้ที่เราได้ของคู่อันดับเราก็เอามาพอดลงในกราฟของเราคู่แรกก็จะเป็นลบ1และ6ต่อไปอันนี้ก็จะเป็น0และ4ต่อไปอันนี้เป็น1และ2อันนี้ก็จะเป็น2และ0อันนี้ก็เป็น3และลบ2สุดท้ายอันนี้เป็น4และลบ4เห็นไหมสมการของเราถ้าเราพากราฟแล้วเราเขียนเส้นตรงมาให้มันผ่านจุดแรกกับจุดสุดท้ายเราจะเห็นว่ากราฟของเราจะเป็นสมการเส้นตรงพอดีถ้าคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นอยู่ในจุดของพวกนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันจากสมการเชิงเส้นมีรูปตัวไปก็คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัว a และ b จะต้องไม่เป็น0พร้อมกันเราสามารถเขียนสมการมาตรฐานในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b โดยเราจะเรียก a ว่าความชันของกราฟและเรียกคู่อันดับ0และ b ว่าจุดตัดบนแกน y แล้วทีนี้เรามาดูกรณีที่1กันกรณีที่1 a มากกว่า0และ b เท่ากับ0เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ xy เท่ากับ 3x และ y เท่ากับ 5x อันนี้เรามาดูสมการแรกก่อน y เท่ากับ x ทีนี้ค่า x นี้เราให้เป็นค่าเท่ากันก็คือเราจะให้เป็นลบ1 0และ1ทีนี้ถ้า x เราเป็นลบ1แสดงว่า y เราต้องเป็นลบ1ด้วยต่อไปถ้า x เป็น0แสดงว่า y ต้องเท่ากับ0ด้วยทีนี้สุดท้ายx เป็น1 y ต้องเป็น1ด้วยทีนี้เราเอาคู่อันดับเหล่านี้ตัดเลขมาพับลงในกราฟของเราเราก็จะได้จุดนี้ก็คือลบ1และลบ1จุดนี้ก็คือ0และ0ตัวนี้จะเป็น1และ1ทีนี้เราก็เขียนเส้นให้มันผ่านทั้ง3จุดของเราเราก็จะได้เส้นนี้นี่คือเส้นของสมการแรกต่อไปดูสมการที่2คือ y เท่ากับ 3xมาดู y เท่ากับ 3x ทีนี้เราให้ x มีค่าเท่ากันก็คือลบ1 0 1ทีนี้มาดูถ้า x เป็นลบ1 y เราต้องเป็นลบ3เพราะว่า y เท่ากับ 3x ต่อไปถ้า x เป็น0 y เราต้องกับ0ด้วยเพราะว่า0คูณ3ก็ได้0ต่อไป x เป็น1 y เป็น3อันนี้คู่อันดับ3ตัวนี้เราก็เอามาพลอตเหมือนเดิมเราก็จะได้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นี่เราก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดไปเราก็จะได้เส้นตรงสีแดงนี่มาดูสมการท้ายก็คือ y เท่ากับ 5x y เท่ากับ 5x y เท่ากับ 5x ทีนี้ x เป็นลบ1 0 1ทีนี้มาดูถ้า x เป็นลบ1 y มันเท่ากับ5x แสดงว่า y เท่ากับลบ5ถ้า x เป็น0 y ต้องเท่ากับ0นี่สุดท้ายถ้า x เป็น1 y เราต้องเท่ากับ5เพราะว่า1คูณ5ต้องเท่ากับ5ทีนี้เราก็เอาทั้ง3คูณแบบนี้ต่อมาพอดจุดนี้แล้วก็จุดนี้จุดนี้นี่เราก็ลากเส้นผ่านลงไปเส้นสีเขียวทีนี้เรามาดูเราจะเห็นว่าทั้ง3สมการนี้เราเอามาพับลงในกราฟของเราเราจะสังเกตว่ามันจะมีจุดตัดร่วมกันอยู่ที่จุด0 0นี้ถ้าดูจากช่องตารางเราจะมีจุดร่วมกันที่จุด0 0พอดีนี่คือกรณีที่1เดี๋ยวเรามาดูกรณีที่2กันกรณีที่2เขาบอกว่า
a มากกว่า0และ b ไม่เท่ากับ0 a มากกว่า0และ b ไม่เท่ากับ0อ่ะเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x บวก1 y เท่ากับ 2x บวก3 และ y เท่ากับ 2x ลบ1อ่ะทีนี้ประมวลสมการแรกก็คือ y เท่ากับ 2x บวก1อ่ะค่า x เราจะให้เป็นค่าเดียวกันก็คือลบ1 0 1คือจะเพิ่มขึ้นทีละ1อ่ะทีนี้เราดูถ้าเราให้ x เป็นลบ1 y จะมีค่าเท่าไหร่อ่ะทีนี้ถ้า x เราเป็นลบ1เราก็เอาลบ1มาแทนค่าลงใน x ก็จะเป็นลบ1คูณ2ก็จะเป็นลบ2ลบ2ตัวนี้มาบวก1ก็จะเหลือลบ1อ่ะนี้เราได้แล้วคู่แรกต่อไปถ้า x เป็น0 y เราจะได้เป็น1ถ้า x เรามีค่าเป็น1ค่า y เราจะได้เป็น3ทีนี้เราก็เอาทั้ง3คู่อันดับนี้เรามาพัดลงในกราฟของเราอ่ะเราได้คู่แรกก็จะเป็นลบ1ลบ1 0 1และ1 3อ่ะทีนี้เราก็ลากเส้นเลื่อนผ่านจุดทั้ง3จุดของเราอ่ะก็ได้เส้นนี้อันนี้คือเส้นนี้จะเป็นสมการแรกต่อไปสมการที่2มันก็จะเป็น y เท่ากับ 2x บวก3 y เท่ากับ 2x บวก3y เท่ากับ 2x บวก3 ทีนี้ค่า x เราเป็นลบ1ถ้า x เราเป็นลบ1เราก็ต้อง1มาแทนค่าลงสมการของเราก็เป็นลบ1คูณ2ก็จะเป็นลบ2ลบ2บวก3ก็จะเป็น1อ่ะคูณแรกได้เป็นลบ1ได้1ต่อไปถ้า x เราเป็น0 y เราจะมีค่าเป็น3สุดท้ายถ้า x เราเป็น1 y เราจะมีค่าเท่ากับ5เราก็เอาคู่อันดับทั้ง3นี้ลงมาพัดลงในกราฟของเราและเราก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดของเราอันนี้คือสมการที่2คือเส้นสีเขียวๆตัวนี้อ่ะสุดท้ายสมการท้ายก็คือ y เท่ากับ 2x ลบ1อ่ะ y เท่ากับ 2x ลบ1อ่ะเหมือนเดิมถ้า x เราจะเพิ่มขึ้นทีละ1ก็จะเป็นลบ1 0 1ต่อถ้า x เราเป็นลบ1 y เราจะมีค่าเป็นลบ3ถ้า x เราเป็น0 y เราจะได้เป็นลบ1อ่ะสุดท้ายถ้า x เราเป็น1 y เราจะได้เป็น1เหมือนกันเราก็เอาคู่อันดับทั้ง3นี้ลงมาปัดลงในกราฟ3จุดนี้เราก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดเส้นสีแดงนี้คือสมการท้ายทีนี้จากกราฟของเราเราจะเห็นว่าสมการทั้ง3เส้นนี้ทั้ง3ตัวนี้เป็นเส้นตรง3ตัวทีนี้ทั้ง3ตัวนี้มันจะขนานกันทั้ง3ตัวการเราจะขนานกันและเฉียงขึ้นบนทางด้านขวามือหรือเราจะดูจากค่าความชันหรือค่า a เราความชันเรามีค่าเท่ากันแสดงว่าเส้นสมการเราจะเฉียงในลักษณะเท่ากันและขนานกันนั่นเองต่อไปเรามาดูกรณีที่3กันกรณีที่3 a น้อยกว่า0และ b เท่ากับ0 a น้อยกว่า0และ b เท่ากับ0เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -x y เท่ากับ -3x และ y เท่ากับ -5x ทีนี้มาดูสมการแรกก็คือ y เท่ากับ -x ให้ค่า x เหมือนเดิมก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1ก็จะเป็นลบ1 0 1ทีนี้มาดูสมการ y เท่ากับ x ค่า x เรามีค่าเป็นลบ1 y เราก็คือนำค่าลบ1มาใส่แทน x ก็จะเป็นลบในวงเล็บลบ1ลบเจอลบเป็นบวกก็จะเป็นบวก1คู่แรกได้เป็นลบ1ได้1ต่อไป x เท่ากับ0แปลว่า y เราต้องเท่ากับ0ด้วยx เป็น1 y เราจะต้องเป็นลบ1ทีนี้เราก็เอาคู่อันดับ3ตัวนี้มาพัดลงในกราฟของเราอันนี้คู่แรกลบ1 1
ตัวแรกลบ1 1 0กับ0และ1ลบ1อ่ะแล้วเราก็ลากเส้นผ่าน3จุดนี้ก็ได้เส้นสีม่วงมาอันนี้คือเส้นนี้คือสมการแรกต่อไปสมการที่2คือ y เท่ากับลบ 3x y เท่ากับลบ 3x อ่ะ y เท่ากับลบ 3x เรามาดู x เรามีค่าเป็นลบ 1แสดงว่าy เราต้องเป็น3เพราะว่า y เราเท่ากับ3ลบ 3x ลบ j ลบเป็นบวก1คูณ3ได้3ก็จะเหลือ3ต่อไป x เท่ากับ0 y เราต้องเท่ากับ0 x เป็น1 y เราจะได้เป็นลบ3ทีนี้เราคูณ3ตัวนี้มาควอดลงในกราฟให้ได้1 2 3 3ตัวนี้แล้วก็ลากเส้นผ่านเส้น3จุดเลเซนสีแดงนี่เส้นสีแดงนี่คือสมการที่2ต่อไปสมการสุดท้ายก็คือ y เท่ากับลบ 5x y เท่ากับลบ 5x ดูสมการที่3เหมือนเดิมถ้า x เราจะเพิ่มขึ้นทีละ1ก็คือลบ1 0 1ถ้า x เราเป็นลบ1ถ้า y เราจะมีค่าเป็น5ถ้า x เราเป็น0y เราจะมีค่าเป็น0สุดท้ายถ้า x เป็น1 y เราจะมีค่าเป็น -5 นี่ก็เอาคู่อันดับ3ตัวนี้มาพลอตลงในกราฟของเราก็ได้คู่อันดับ3ตัวนี้พลากเส้นผ่านทั้ง3ตัวนี้เราจะสังเกตว่าในกรณีที่3นี้ลักษณะของกราฟเรามันจะมีจุดตัดร่วมกันอยู่ที่จุด0 0หรือเราจะดูที่ตารางเราก็ได้จุดตัดเราจะอยู่ที่จุด0 0ร่วมกันในลักษณะของกราฟมันจะค่อยๆเลื่อนลงมาทางซ้ายเลื่อนมาทางข้างล่างทางขวาท่านเองทีนี้เรามาดูกรณีที่4กันกรณีที่4ก็คือ a น้อยกว่า0และ b ไม่เท่ากับ0a น้อยกว่า0และ b ไม่เท่ากับ0อ่ะเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x บวก1 y เท่ากับ -2x บวก3และ y เท่ากับ -2x ลบ1ทีนี้เราดูสมการแรกก็คือ y เท่ากับ -2x บวก1ค่า x เรายังให้เพิ่มขึ้นทีละ1เท่าเดิมก็เป็น -1 0 1ถ้าค่า x เรามีค่าเป็นลบ1เราก็แทนค่าตรงในสมการ y แทน x ตัวนี้เป็นลบ1ก็จะเป็นลบ2คูณลบ1อันนี้ก็จะเป็น2 2บวก1จะเป็น3คู่แรกเราจะได้ในคู่อันดับลบ1และ3ต่อไปถ้า x เป็น0 y เราจะมีค่าเป็น1ถ้า x เป็น1 y เราจะมีค่าเป็นลบ1ทีนี้ก็เอาคู่อันดับ3ตัวนี้มาควอดลงในกราฟของเราเราได้จุด3ตัวนี้คือคู่อันดับของเรานี้เราก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดก็ได้เส้นสีแดงตัวนี้นี่คือสมการแรกของเราต่อไปสมการที่2ก็คือ y เท่ากับ -3x บวก3 y เท่ากับ -3x บวก3ถ้า x เราเป็น -1ค่า y เราจะมีค่าเป็น5ถ้า x เราเป็น0ค่า y เราจะมีค่าเป็น3ถ้า x เราเป็น1ค่า y เราจะมีค่าเป็น1ก็เอาคู่อันดับ3ตัวนี้มาคอดลงในกราฟของเราแล้วก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดอันนี้คือสมการที่2ของเรานี่สมการท้ายก็คือ y เท่ากับ2ลบ 2x ลบ1y เท่ากับ -2x ลบ1ค่า x เราจะให้ค่าเพิ่มขึ้นเท่าเดิมอยู่ถ้า x เราเป็น -1 แสดงว่าค่า y เราจะมีค่าเป็น1ต่อไปถ้า x เรามีค่าเป็น0ค่า y เราจะมีค่าเป็น -1 สุดท้ายถ้า x เรามีค่าเป็น1ค่า y เราจะได้เป็น -3 ก็เอาคู่อันดับ3ตัวนี้มาพลอตลงในกราฟของเราได้3จุดนี้นี่ก็แลกเส้นผ่านทั้ง3จุดนี้
เราจะสังเกตว่าในกรณีที่4ก็คือเส้นตรงทั้ง3เส้นของสมการเรามันจะขนานกันเหมือนเดิมและเฉียงลงข้างล่างทางขวาหรือสังเกตที่ความชันค่าความชันของเรามีค่าเป็นลบ2เท่ากันจะทำให้เส้นตรงของเราขนานกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่5กันกรณีที่5ก็คือ a เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0 a เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ1 y เท่ากับ3และ y เท่ากับ -4 อันนี้มาดูสมการแรกก็คือ y เท่ากับ1เราจะเห็นว่าสมการแรกของเราไม่มีความชันหรือความชันเท่ากับ0สมการที่1จะขนานกับแกน x ต่อไปสมการที่2 y เท่ากับ3 y เท่ากับ3สมการ2ของเราก็ไม่มีความชันหรือความชันเป็น0สมการ2ของเราก็ยังจะขนานกับแกน x เหมือนเดิมต่อไปดูสมการที่3คือ y เท่ากับ -4y เท่ากับ -4 เราจะสังเกตว่าสมการ3ของเราไม่มีความชันหรือความชันเป็น0เหมือนกันแต่ว่าสมการเส้นตรงเราจะขนานกับแกน x ดูสังเกตที่กรณีที่5ตัวนี้จะสังเกตว่าสมการ3สมการของเราจะขนานกับแกน x หมดเลยแสดงว่าจะมีจุดตัดอยู่ที่จุดจะมีจุดตัดแกน y อยู่ที่จุด 0b0b ตัวนี้คือค่า y ค่า y เป็น1จะมีจุดตัดอยู่ที่1ถ้า y เป็น3จะมีจุดตัดอยู่ที่3และสุดท้ายค่า y เราเป็น -4 จะมีจุดตัดอยู่ที่-4นี่เรามาดูกรณีที่6หรือกรณีท้ายของเราก็คือ a เท่ากับ0และ b เท่ากับ0 a เท่ากับ0และ b เท่ากับ0หากเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ0ทีนี้เรามาดูความชันของเราเป็น0ค่า y เราก็มีค่าเป็น0แต่ว่า y เราได้เท่ากับ0ทีนี้เขียนสมการของเราก็คือเส้นสีแดงนี้มันจะทับกับแกน x พอดีหรือเรียกอย่างนี้ว่า a เท่ากับ0และ b เท่ากับ0เราจะได้ค่าเท่ากับแกน x เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2เขาบอกว่าเขียนกราฟของสมการ 2x บวก y บวก6เท่ากับ0 y ลบ 2x บวก1เท่ากับ0และy ลบ3เท่ากับ0บนแกนกราฟเดียวกันก็คือเขาให้เราเขียนทั้ง3สมการนี้ลงในกราฟเพียงกราฟเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สมการที่1เลยก็คือ 2x บวก y บวก6เท่ากับ0เราจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปของสมการมาตรฐานก็คือ y เท่ากับให้เป็น y เท่ากับก็ย้ายจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาจาก6ก็กลายเป็นลบจะได้เป็น y เท่ากับลบ 2x ลบ6สมการแรกทีนี้เราให้ x เพิ่มขึ้นชนิดหนึ่งก็คือลบ101ทีนี้เรามาดูถ้าเราให้ x เป็นลบ1แสดงว่าค่า y เราก็เอาลบ1มาแทนค่าในสมการนี้ก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ4ต่อไป x เป็น0ค่า y เราจะได้เป็นลบ6และสุดท้ายถ้า x เป็น1ค่า y เราจะได้เป็นลบ8เราก็เอาคู่หลัก3ตัวนี้แทนเขียนลงในกราฟของเราเริ่มที่ตัวแรกเลย x เป็นลบ1 y เป็นลบ4 x เป็นลบ1ตรงนี้ y เป็นลบ4ตรงนี้จะได้คู่แล้วคู่หนักแรกต่อไปคู่ที่2 x เป็น0 y เป็นลบ6 x เป็น0 y เป็นลบ6ตรงนี้สุดท้าย
x เป็น1 y เป็น -8 x เป็น1 y เป็น -8 อยู่ประมาณนี้ทีนี้เราได้3จุดแล้วเราก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดคือ y เท่ากับย้ายข้างเป็น y เท่ากับ 2x ลบ1 y เท่ากับ 2x ลบ1 ทีนี้เราก็แทนค่า x ให้มันเพิ่มขึ้นทีละ1เหมือนเดิมก็คือจากลบ1เป็น0 1นี้เราแทนค่า x เป็นลบ1แปลว่าค่า y เราจะได้เป็นลบ3ต่อไป x เป็น0ค่า y เราจะได้เป็นลบ1และสุดท้ายถ้าให้ xเป็น1 y แล้วได้เป็น1แล้วก็เอาคู่อันดับ3นี้มาเขียนลงในกราฟของเราเอาคู่แรกก่อนลบ1ลบ3ลบ1ลบ3ต่อไป0ลบ1 0ลบ1แล้วสุดท้าย1และ1เราได้3จุดแล้วเราก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดของเราเส้นสีเหลืองจะเป็นสัมการที่2ของเราก็คือ y เท่ากับ 2x ลบ1สมการที่3เลยสมการที่3ก็คือ y ลบ3เท่ากับ0เราจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปของสมการมาตรฐานก็คือ y เท่ากับอันนี้จะได้เป็น y เท่ากับย้ายลบ3มาฝั่งขวามือก็ได้เป็นบวก3ก็เป็น y เท่ากับ3ในสมการที่3ตัวนี้ทีนี้เราสังเกตว่าสมการของเราไม่มีค่า x ก็คือถ้าเราแทน x เป็นอะไรก็ตามค่า y เราก็ยังคงเดิมอยู่นี่เรามาดูคู่อันดับแรกลบ1 3 x เป็นลบ1 y เป็น3ลบ1 3ต่อไป x เป็น0 y ก็ยังเป็น3และสุดท้าย x เป็น1 y ก็ยังเป็น3เราก็ลากเส้นผ่าน3จุดของเราเราได้นะทั้งหมด3สมการลงในกราฟเดียวทีนี้เรามาดูบ้างสมการแรก y เท่ากับลบ 2x ลบ 6 ค่าความชันเราน้อยไว้กับ0แสดงว่าเส้นของเราจะเอียงลงข้างล่างทางขวามือต่อไปสมการที่2 y เท่ากับ 2x ลบ 1 ก็คือค่าความชันของเรามากกว่า0กราฟของเราจะเอียงขึ้นข้างบนทางขวามือและสุดท้าย y เท่ากับ3เราสังเกตว่ากราฟของเราสมการที่3นี้จะไม่มีความชันแต่ว่าค่าของเราจะขนานกับแกน x ก็คือสมการที่3ตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันวันนี้เราเรียนเรื่องระบบสมการทีนี้จากรูปสมการมาตรฐานเราจำได้ไหมว่าอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ a และ b เป็นค่าคงตัวสังเกตลักษณะของกราฟได้3ตัวก็คือตัว1 a มากกว่า0 a มากกว่า0ก็คือความชันมีค่ามากกว่า0กราฟของเราจะเป็นเส้นตรงและเอียงด้านขวาและทำมุมแหลมกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกา
ก็คือถ้าความสันเรามีค่ามากกว่า0กล้ามเนื้อเนี่ยยังในทางด้านขวาเองต่อไปค่าความชันเราหรือค่า A มีค่าน้อยกว่า0A เรามีค่าน้อยกว่า0ก็คือความชันเรามีค่าน้อยกว่า0กราฟเราจะเอียงด้านซ้ายและสุดท้ายถ้าความชันเราเป็น0หรือ A เท่ากับ0ตัวนี้กราฟของเราจะเป็นเส้นตรงและจะขนานกับแกน X นั่นเองก่อนจากกันในวันนี้เชิดขอฝากให้นักเรียนไปฝึกทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ